สวัสดีครับพบกับผมในกีตาร์5นาทีนะครับ EP ที่15วันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเรื่อง improvisation นะครับการ improvisation ในวันนี้ก็จะแนะนำการ improvise 3ระดับระดับที่1คือการเล่นด้วย scale นะครับในเพลงเนี่ยก็จะมีคอร์ดมากมายเราสามารถเล่นด้วย1 scale หรือ2 scale หรือ3 scale อะไรก็ได้นะครับที่เราจะพอจะวิเคราะห์ออกเนาะอันนี้ก็คือการเล่นด้วยภาพกว้างๆนะครับทีนี้เจาะลึกเข้าไปนิดนึงในระดับที่2ก็คือการเล่นด้วยคอร์ดโทนหรืออัพเปจโจเจาะเข้าไปในทีละคอร์ดคอร์ดนี้เล่นด้วยโน้ตอะไรคอร์ดนี้เล่นด้วยโน้ตอะไรก็คือโน้ตในคอร์ดนั้นเช่นคอร์ด C major เล่นด้วย C E G B อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือการเล่นด้วยระดับที่2นะครับในการ improviseทีนี้การ improvise ในระดับที่3ก็คือการเล่นด้วยโหมดนะครับว่าแต่ละคอร์ดเนี่ยเล่นด้วยโหมดอะไรโน้ตอะไรที่จะเหมาะสมเป็นการวิเคราะห์ว่าแต่ละคอร์ดนั้นควรจะเหมาะสมกับโหมดอะไรนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ดีไซน์ในการเรียบเรียงในการที่จะ improvisation นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่า improvisation คืออะไรเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูที่ EP แรกๆนะครับวันนี้3ระดับนี้ผมจะยกตัวอย่างทางเดินคอร์ดในแนวบลูส์แล้วกันนะครับก็จะมีอยู่3คอร์ดดังนี้ครับเริ่มต้นด้วย A minor A minor นะแล้วก็มี F 7แล้วก็ E 7 sharp 9นะครับผมจะเล่นระดับที่1ก่อนก็คือเล่นด้วย A minor blues scale นะครับว่าไปนะครับในบล็อกของ A minor blues scale นี่คือการ improvise ในระดับที่1 นะเราเล่นด้วย A minor blues scale ไปได้ทั่วคอร์ดกีตาร์เลยนะครับทีนี้ในระดับการ improvise ที่2ก็คือการเล่นด้วยคอร์ดโทนคอร์ดโทนหรืออาร์เพจโจก็คือ A minor ก็เล่นด้วยโน้ตในคอร์ด A minor F7 ก็เล่นด้วยโน้ตในคอร์ดของ F7 E7 ก็เล่นด้วยโน้ตในคอร์ดของ E7 นะครับลองดูนะครับซาวของการเล่นด้วยคอร์ดโทนหรืออัพเปจโจนะครับในระดับการอิมโพรไวส์ระดับที่2ทีนี้เราไปที่การอิมโพรไวส์ระดับที่3ก็คือการเล่นด้วยโหมดนะครับผมจะเล่นด้วยAeolian mode ใน A minor F7 ผมจะเล่นด้วย F Lydian dominant นะครับส่วน E7 ผมจะเล่นด้วย E Phrygian dominant ลองดูนะครับThank you.
ี่คือซาวของการเล่นด้วยหมู่นะครับก็จะมีตัวเลือกของโน้ตเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้คุยกันเรื่องการ improvise 3 ระดับประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในกีตาร์5 นาทีครับ